بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليموالصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาความจำเริญความสันติสุขจงประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับบรรดานักศึกษาทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ได้ให้เราได้มีอายุยืนยาวมาแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบปะนะครับในช่วงเวลาที่ดีๆที่สุดของชีวิตของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั่นก็คือชีวิตแห่งการศึกษาชีวิตแห่งการเรียนรู้ชีวิตการศึกษานักศึกษาเนี่ยพี่น้องครับเป็นชีวิตที่มีความสุขที่สุดในบั้นปลายเราจะเห็นนะว่านักเรียนน้องๆที่เขาเรียนเขาศึกษากันเนี่ยนะครับวันที่มีความสุขที่เขารู้สึกว่าเขามีความปิติยินดีก็คือวันที่เขาได้รับนะครับประกาศเกียรติคุณประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาของเขานะครับเขาดีใจเขาปิติยินดีเขาอะไรทําหน้าที่ของเขาเนี่ยสําเร็จแล้วจนกระทั่งวันที่เขาได้รับปริญญานะครับแต่อย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสในการที่จะมานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปริญญาของเราเนี่ยรับแล้วเข้ากุโบนะครับได้รับปริญญาตอนไหนตอนเข้ากุโบนะครับค่าตอบแทนที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราจะได้นะครับด้วยกับการได้ทั้งบำเหน็จบำนาญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับพวกเรานะครับมาบอกกับพวกเราว่าหลุมกุโบของคนที่ศึกษาหาความรู้เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หลุมกุโบร์ของเขาเนี่ยกว้างขวางสว่างไสวพี่น้องอย่าเพิ่งหดหูนะว่าเอ๊ะวันนี้วิทยากรวันนี้ครูบาอาจารย์นึกยังไงมาพูดเรื่องกุโบกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อนะครับของเราก็คือเรื่องตายแล้วไม่แล้วนะครับเราจะคุยกันว่าตายแล้วอ่ะไม่แล้วนะครับอย่าคิดว่าตายแล้วมันจบนะตายแล้วไม่จบแต่ว่าการตายของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่แล้วเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราและจะสะดวกจะสบายจะมีความสุขก็คือหลังจากที่เราตายไปแล้วความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาอย่าคิดนะอย่านึกนะเอ๊วันนี้เขาเห็นว่าเราเนี่ย อายุมากหรือเปล่าเป็นสวหรือเปล่าถึงเอาเรื่องนี้มาให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลงอ่ะใส่ได้อายุทุกอายุเลยนะครับพร้อมที่จะใส่ทุกอายุทุกรุ่นทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าโลงเนี่ยต้องที่เขาทำเอาไว้เนี่ยตะเตรียมเอาไว้เนี่ยนะครับเอาไว้ใส่เฉพาะคนแก่50ขึ้น70ขึ้นไม่ใช่นะครับใส่ได้ไม่เลือกอายุเลยทั้งหมดตามอายันที่ได้ตกลงมากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะนึกว่าเราเนี่ยแก่แล้วหรือเปล่าท่านผู้รู้ครูผู้สอนหรือว่าวิทยากรถึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดเปล่านะครับพูดเนี่ยประการแรกเลยเนี่ยเตือนตัวของผมเองด้วยนะครับพวกเราเท่ากันทั้งหมดนะถือบัตรคิวอยู่ไม่รู้ว่าใครจะไปคิวไหนใครจะไปคิวเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือต้องไปไหมไปใช่ไหมครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาเนี่ยพี่น้องครับญาตินะครับเป็นลูกผู้พี่ของแม่เสียตอนช่วง 7-8 โมงนี่เองแต่งตัวแล้วเตรียมตัวแล้วที่จะออกมานะครับก็อะไร
ยังไม่ได้กําหนดเวลาที่จะละหมาดไม่เคยรู้ว่าเจ็บว่าไข้ว่าอะไรมานะครับรู้ว่าเป็นญาติเป็นลูกผู้พี่ของคุณแม่นะครับเป็นลูกผู้พี่ของเมาะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาของเราได้เองตามที่เราเนี่ยปรารถนาเลยนอกจากขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะถ้าหากว่าไปตรงนะครับกับอะไรช่วงเวลาช่วงวันที่อัลลอฮฺรับจะเคลียร์บัญชีใหม่ให้กับเราอัลฮัมดุลิลละห์ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจะปรับทั้งหมดเลยในบัญชีของเราอายุของเราเนี่ยอายันของเราริสกีของเรานะครับสิ่งที่เราขอนะครับอัลลอฮฺจะปรับให้แต่ค่ำคืนนี้เนี่ยมันเขาเรียกมันผ่านมาแล้วนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาใครที่ขอที่ตรงกับคืนนั้นอัลลอฮ์จะปรับเปลี่ยนบัญชีทั้งใหม่ให้ใหม่ทั้งหมดเลยในเรื่องของอาญันด้วยนะครับเพราะนั้นรอมฎอนที่ผ่านมาเราขออะไรบ้างนะครับขอให้มีริสกีเยอะๆหรือเปล่าขอให้ตายในอีหม่านหรือเปล่าขอให้อายุยืนยาวหรือเปล่าถ้าเราขอมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งที่เราขอแล้วตรงกับคืนนั้นอัลลอฮ์จะปรับบัญชีใหม่ทั้งหมดเลยให้กับเรานะครับก็ขอให้เราเป็นคนที่อะไรเริ่มต้นชีวิตใหม่บัญชีใหม่กับสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้แต่เรื่องของเราวันนี้เนี่ยนะครับที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีโอกาสได้มานั่งเรียนมานั่งรู้นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้เล่าได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในขณะเดียวกันที่คนรุ่นเดียวกับเราเนี่ยอาจจะไปแล้วนะครับกลับบ้านเก่าไปแล้วไม่ได้เรียนไม่ได้รู้แต่เขาลงสนามลงพื้นที่จริงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปติวเข้มว่าสวรรค์มีจริงนะนรกมีจริงนะอาซาบในกุโบสการลงโทษในกุโบสเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะสะพานสีรอเป็นเรื่องจริงนะไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปติวเรื่องราวต่างๆเหล่านี้หลังจากที่เราเนี่ยอยู่ในหลุมกุโบสแล้วนะครับเช้าขึ้นมาถ้าเรามานั่งคุยกันแบบเนี่ยเอ้ยสวรรค์มันมีจริงนะมันมีแบบไหนใครมั่งที่จะได้เข้าเอ้ยนรกมีจริงนะนรกเนี่ยมีแบบไหนใครบ้างที่ทำตัวยังไงที่จะได้เป็นชาวนรกมาคุยกันเพื่อที่เราจะได้ปกป้องตัวของเราให้พ้นจากวิกฤตตรงนั้นหลังจากที่เราไปนอนในหลุมกุโบสถ์แล้วพี่น้องครับพอเวลาอากาศมันร้อนขึ้นมาเนี่ยพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะที่อากาศนะครับผมไปที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยร้อนมากๆนะรู้ไหมว่าเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะครับเล่าเอาไว้ว่าอะไรอิสตะกะตินนารุนรกอะไปร้องเรียนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอากะละบะดีบะดอนโอ้อัลลอฮ์จ๋ายารอบนะครับนี่คำพูดนะที่เราซูลเล่าเอาให้ฟังว่านรกเนี่ยร้องเรียนบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าย่ารอบโออัลลอฮ์จ๋าอากะละบะดีบะดอนบางส่วนของฉันเนี่ยมันไหม้ตัวของมันเองมันเผาตัวของมันเองความร้อนของมันเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงความร้อนนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอนุญาตให้นรกเนี่ยถอนหายใจเพื่อคลายความร้อนได้ปีหนึ่งสองครั้งด้วยกันครั้งที่หนึ่งเป็นฤดูร้อนร้อนไหมพอเวลาร้อนเพราะนั้นวิทยาศาสตร์จะว่ายังไงกรมอุตุนิยมจะว่ายังไงเรื่องของดาราศาสตร์จะว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้โลกมันตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะครับมันถึงได้ร้อนจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในอะไรในประเทศไทยใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้นรกเนี่ยมันหายใจ2ครั้งด้วยกันครั้งที่1หายใจออกมาเป็นความร้อนพ่นความร้อนมาเพื่อผ่อนคลายความร้อนของนรกเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นจาก70ส่วนในความร้อนที่อัลลอฮ์ตะเตรียมเอาไว้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองปกป้องพวกเราให้พ้นจากความร้อนอันนี้พี่น้องลองนึกนะว่าส่วนเดียวเนี่ยรอซูลบอกว่าส่วนเดียวเนี่ยให้เอาอยากจะรู้ว่าร้อนขนาดไหนส่วนเดียวเนี่ยนะรอซูลบอกว่านารุบะนีอาดัมไฟของมนุษย์ไฟของลูกหลานของอาดัมที่จุดเนี่ยนะยุซอุนมินซะบะอีนะ
ส่วนหนึ่งส่วนเดียวเท่านั้นจาก70ส่วนนั่นแปลว่าอะไรอีก69ส่วนเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ลงโทษคนที่ดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากเราไม่มานั่งตรงนี้เนี่ยนะครับตายไปแล้วเพิ่งไปติวเข้มกันแล้วก็ไปบอกนะครับถ้าหากว่าเป็นเราเนี่ยฉุนเลยนะว่าทำไมตอนที่เป็นเช้าๆเนี่ยไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนเลยอยากจะเขาเรียกอยากจะแหวกดินเนี่ยนะแหวกหลุมกูบดเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่ากูรู้แล้วเพราะกูเจออยู่นี่แล้วอาซาบในกูบดก็มีจริงเพราะเวลาเขาติวเข้มเขาจะให้ไปสอนอย่างนี้นะอาซาบในกูบดนะมีจริงนะซูอาลุลกอบนะการสอบถามในหลุมกูบดเนี่ยมีจริงนะนะจะมีอะไรมาลาอิกัตมาถามพอตายไปแล้วเนี่ยเจอทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับว่าเราได้มีโอกาสมาอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้มีโอกาสมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวแค่นั้นแหละเนื่องจากว่าอะไรมันน่ากลัวมากๆนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยรอซูลละหมาดนะครับสุริยุปราคานะละหมาดเขาเรียกกลางวันน่ะศูนย์น่ะนะกลางวันสุริยุปราคานะครับรอซูลละหมาดในขณะที่ละหมาดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลได้เห็นสวรรค์เห็นผลไม้จากสวรรค์รอซูลก็ทำท่าจะหยิบเอาออกมาจะคว้าออกมาไขว่คว้านะครับจนกับหัวจะขมำไปด้านหน้าอย่างเนี้ยนะครับในบางครั้งและในขณะเดียวกันรอซูลก็อะไรถอยหลังออกมานะครับเหมือนจะหนีจากสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่แต่ซอฮาบะห์ที่อยู่นั้นไม่ได้เห็นหรอกพอเวลาเลิกละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ถามรอซูลว่าเห็นรอซูลเนี่ยทำท่าเหมือนกับไขว่คว้าอะไรในตอนที่ละหมาดหรือในบางครั้งอริยบทของท่านรอซูลเนี่ยเหมือนกับถอยก้าวมาหนีอะไรในขณะที่ละหมาดมันเกิดอะไรขึ้นหรือรอซูลก็บอกว่าในขณะที่ฉันละหมาดอยู่เนี่ยนะอัลลอฮ์เอาสวรรค์มาให้เห็นแล้วก็ให้เห็นผลละหมากรากไม้ของสวรรค์ได้เห็นองุ่นมันเป็นพวงแล้วมันน่ากินมากฉันอยากจะเด็ดมันออกมาสักช่อหนึ่งสักกิ่งหนึ่งเพื่อที่จะมาฝากพวกท่านในพวกท่านได้เห็นได้กินได้ลิ้มรสกันนะครับก็เลยทำท่าคว้าไปนะแล้วในขณะที่ฉันได้ถอยหลังออกมาเนี่ยนะครับถอยหลังออกมาเนี่ยก็อัลลอฮ์เอาไฟไม่เห็นไฟเนี่ยเปลวของเพลิงนรกเนี่ยมันแทบจะแลบเลียนะร่างกายของฉันก็เลยถอยหนีและรอซูลก็บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นเหมือนกับที่ฉันได้เห็นลาดอฮิกตุมกอลีลันวะลาบาไคตุมกะซีรอท่านจะหัวเราะกันน้อยมากถ้าเห็นนรกกันนะในว่าเห็นเหมือนกับที่นบีอัลลอฮ์ให้นบีเห็นเนี่ยนะหัวเราะเราแทบจะไม่มีความรื่นเริงความสนุกสนานเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นละดอฮิกตุมกอลีลันรอซูลบอกแน่นอนพวกท่านทั้งหลายนั่นจะหัวเราะกันน้อยว่าลาบาไกตุมกะซีรอและพวกท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันหนักมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้รอซูลได้เห็นและรอซูลก็มาบอกเราถามว่าเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยเราจะไปนั่งฟังจากใครฝันไปได้ไหมนะครับเอาฟังจากความฝันได้ไหมแล้วเขาก็มาเล่าแล้วเราก็ไปเชื่อไม่ได้เลยเราฟังได้จากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นการเตรียมตัวหาเสบียงเพื่อที่จะให้พ้นจากไฟนรกที่เหลืออีก69ส่วนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเตรียมเอาไว้ส่วนเดียวเนี่ยพี่น้องนะครับไม่หมด5นาทีผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่า5นาที3นาทีเนี่ยถ้าดับไม่ทันเนี่ยหมดเลยมีกี่คูหาไหม้หมดความเสียหายกี่ร้อยล้านกี่สิบล้านถ้ามีสมบัติเยอะไหม้เยอะหมดเลยถ้าอย่างนั้นคนผู้หลักผู้ใหญ่เราจะไม่พูดว่าไฟไหม้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะถ้าโจรปล้นร้อยครั้งเนี่ยดีกว่าไฟไหม้ครั้งเดียวทำไมอ่ะเพราะโจรปล้นร้อยครั้งเนี่ยมันถอนบ้านเราไปได้ไหมไม่ได้มันอยากได้อะไรมันก็เอาไปใช่ไหมมีทรัพย์สินเงินทองอยากได้เงินทองเนี่ยมันอยากได้มันก็เก็บเอาไปแต่บ้านอย่างน้อยๆบ้านเหลือไหมยังเหลืออยู่เราตั้งต้นใหม่เราสร้างตัวใหม่ได้ไม่นานนะครับเราอาจจะฟื้นกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติได้
ถ้าเขาเอาทรัพย์สินเราไปแต่ถ้าไฟไหม้ครั้งหนึ่งเหลือไหมไม่เหลือเลยและพี่น้องครับไฟไหม้เดี๋ยวนี้นะมันเป็นเรื่องที่ก่อนที่จะสมัยก่อนนะครับไฟไหม้เนี่ยนะตักน้ำในตุ่มเอาน้ำในโอ่งเอากระป๋องไปนั่นกันยกกันเลยนะครับบางคนเนี่ยลืมตัวเลยยกโอ่งได้เลยอะนะพอเวลาไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ซอยเสรีไทย38ใครอยู่แถวๆนั้นมั่งใกล้ไหม้จากข้างบนนะครับไหม้จากด้านบนลงมาติดจานดาวเทียม2จานไหม้รถจอดอยู่ข้างล่างในโรงรถนะครับจอดอยู่กำลังไหม้จะมาถึงมีแต่คนโทรศัพท์เรียกดับเพลิงเพราะว่าคิดว่าอะไรยังไงเราเอาไม่อยู่แน่นะน้ำคนละกระป๋องเนี่ยเอาไม่อยู่แน่เรียกดับเพลิงแล้วก็ยืนดูกันมีคนเสียงแทรกเข้ามาในคลิปนะครับที่เขาถ่ายเขาไลฟ์สดเนี่ยนะครับว่าทำไมไม่เข็นรถออกก่อนเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับไฟไหม้ณเวลานั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าดับไม่ทันไม่เหลืออะไรเลยนะครับด้วยเหตุนี้นั่นที่เล่าอย่างนี้กับพี่น้องก็คือส่วนเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรนะครับแต่ถ้าหากอีก69ส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ที่จะลงโทษคนที่ดื้อดึงกับอัลลอฮฺคนที่เสบียงไม่พอเนี่ยนะครับต้องได้เจออย่างแน่นอนเนี่ยถามว่าจะขนาดไหนพี่น้องลองนึกนะด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้เนี่ยจึงเป็นอะไรหัวข้อที่เราพูดกันนะครับที่จะได้นำเอามาพูดกันก็คือว่าเราจะต้องเตรียมตัวนะครับที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่ว่าพอพูดถึงเรื่องละใจเนี่ยมันหดหูนะเอาละมันหดหูแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีไหมที่อัลลอฮ์ให้คนอื่นตายทุกวันเลยให้เราเนี่ยได้เป็นอะไรมีตัวอย่างอ๋อนี่เขาตายกันนะแบบนี้นะเขาตายกันนะแบบนี้นะไม่ต้องทำอะไรนอนเฉยๆคนตายอ่ะไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะครับนอนเฉยๆใครจะจับตะแคงจะจับพริกไปทางไหนก็แล้วแต่เอาน้ำรดเอาน้ำราดจะร้อนจะเย็นจะหนาวอยู่เฉยๆบอกใครไม่ได้ทั้งนั้นอายก็บอกใครไม่ได้แต่มีความรู้สึกมีความเจ็บมีความอายทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยได้มานั่งรู้ก่อนตรงนี้นะครับให้เราที่ให้รู้ก็คือเตรียมตัวที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าที่สุดแล้วผมเคยทิ้งท้ายไว้กับพี่น้องนะครับในตอนที่ผ่านมาเนี่ยว่าที่สุดแล้วพวกเราอ่ะไม่เหลืออะไรเหลือสองอย่างฟะมัยยะมันมิสกอลละซัรตินคอยรอยยะรอใครทำความดีเอาไว้แค่เพียงธุลีเดียววันนั้นเห็นไหมเห็นว่ามัยยะมันมิสกอลละซัรตินชัรรอยยะรอใครที่ทำความชั่วเอาไว้แค่เพียงธุลีเดียวก็เห็นนะครับนิดเดียวก็เห็นหน่อยเดียวก็เห็นทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความดีแค่เพียงนิดเดียวแล้วความชั่วมันเยอะกว่าความดีเนี่ยทางรอดของเราเนี่ยลำบากมากเพราะฉะนั้นเราซุนจึงให้กำลังใจเอาไว้นะว่านักศึกษานะครับที่เรียนเนี่ยนะครับหวังรับปริญญาตอนที่อะไรแต่งชุดขาว3ชั้น5ชั้นเนี่ยนะครับตอนจบแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะได้รับก็คือเบื้องต้นอัลลอฮ์จะให้หลุมกุโบตของเขากว้างขวางสว่างไสวนะครับแล้วก็ให้ในหลุมกูโบสของเขาเนี่ยมีกินดีลนะครับมีตะเกียงโคมนะครับที่แสงสว่างสวัยในแต่ละดวงนั้นแสงสว่างสวัยเจิดจรัสประดุจดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มั้ยนะครับเย็นสบายอัลลอฮ์เปิดให้ประตูสวรรค์เนี่ยต่อกับหลุมกูโบสของเราที่เป็นสวรรค์น้อยๆเนี่ยให้เราได้อะไรได้นอนนะครับรออยู่ว่าเมื่อไรกิยามัตนะถ้ากิยามัตฉันจะได้ไปอยู่ที่ที่มันสบายกว่านี้ที่มันดีกว่านี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้ในเบื้องต้นนะครับเป็นเสบียงของเราเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องของความตายเนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีคนหนึ่งคนใดที่จะรู้ได้เลยนะครับแต่รู้ที่แน่ๆคือรู้ว่าตายเมื่อไรรู้ไหมไม่รู้แต่ที่แน่คือต้องตายนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์ให้คนอื่นเนี่ยตายเป็นตัวอย่างกับเราเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยที่รู้ก็หลายมายัดอยู่นะแล้วที่ไม่รู้อีกล่ะนะครับที่เราไม่รู้อีกล่ะด้วยเหตุนี้พอเวลาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ถึงว่าอะไรเมื่อมันมาแบบไม่รู้ตัวมาก่อนเลยเนี่ยเราจะเตรียมตัว
นะครับรับมืออย่างไรอัลลอฮ์รู้องค์เดียวเท่านั้นนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ลุกมานนะครับพระองค์ทรงกล่าวว่าอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอาติอัลลอฮ์นั้นพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเก็บความรู้เอาไว้ที่พระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือเรื่องของอัสซาอะวันกิยามะฮ์เมื่อไรไม่มีใครรู้แต่ให้รู้ได้แค่ว่าอะไรเกิดไหมเกิดรอซูลก็มาบอกอีกอย่างนึงว่าอะไรกิยามะฮ์จะไม่เกิดวันอื่นเลยนอกจากวันศุกร์เท่านั้นรู้แค่นั้นแหละแต่ว่าศุกร์ไหนรู้ไหมศุกร์หน้าอีกสองศุกร์นะครับถ้ารู้ศุกร์ไหนเราก็อยากจะอยู่ศุกร์สุดท้ายเลยนะไม่เป็นไรวันศุกร์ก็ขอให้เป็นศุกร์สุดท้ายศุกร์สุดท้ายด้วยของเดือนรอมฎอนเราจะได้ตายให้อร่อยเลยตายให้สบายอยู่ให้สบายแล้วก็ตายให้อร่อยนะครับจะได้รับภาคผลเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าเรื่องความรู้วันกิยามะฮ์นั้นอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่นัสซีลุลกอยซะและฝนจะตกมาเมื่อไรอย่างไรนั้นนะครับอัลลอฮ์รู้นะครับเราเห็นแค่เพียงสัญญาณแต่อาจจะตกก็ได้ไม่ตกก็ได้เห็นมันมามืดมาเลยกรมอุตุนิยมบอกนะครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของแต่ละพื้นที่นะครับอาจจะตกก็ได้อาจจะตรงก็ได้นะครับหรือไม่ตรงก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยนะครับตรงที่รู้นั่นรู้อะไรอ่ะรู้ด้วยกับประสบการณ์ไม่ใช่รู้ว่านั่งหลับตาแล้วก็เอ้ยพรุ่งนี้ฝนตกแล้วนะวันนี้ฝนตกไม่ได้แบบนั้นนะครับที่รู้ก็คือเอาเขาเรียกมีการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับวันนี้อากาศขนาดนี้ความร้อนขนาดนี้นะครับออกซิเจนขนาดนี้ลมขนาดนี้เนี่ยเขามีการประเมินกันแล้วก็ให้ค่าของมันว่าฝนเนี่ยจะตกเท่าไหร่ในแต่ละพื้นที่นะครับที่รู้เนี่ยไม่ได้รู้เท่ากับอัลลอฮ์นะรู้ตามสถานการณ์รู้ที่เป็นวิชาการที่เขาได้เรียนรู้มานะครับว่ามันอาจจะตกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตกแน่ๆตกยิงไม่มีใครฟันธงลงเข็มได้นะครับในต่อมานะครับวะยะละมุมาฟินอัรฮามและสิ่งที่อยู่ในมดลูกเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงลงเข็มได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะนอกจากวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาแต่คุณหมอก็จะได้บอกได้แค่เพียงว่าอะไรน้องน่าจะเป็นผู้หญิงน้องน่าจะเป็นผู้ชายหมอบอกได้แค่น่าจะเป็นเพราะอะไรบางทีก็มองเห็นเวลาอันตราซาวนะครับเห็นบางทีก็มองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาปกปิดเอาไว้พระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามาตัดดารีนับซุมมาดาตักซีบูกอดันนะครับนี่คืออายะที่เรากำลังจะเอาและชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่ามาซาตักซีบูก็ดันเขาจะทำอะไรในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับจะทำอะไรได้ในพรุ่งนี้ไม่รู้เลยแค่มีหน้าที่คิดเองว่าพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปเรียนหนังสือออกจากเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วมีธุระจะเยี่ยมเยียนจะซิยารอห์จะไปสังสรรค์ที่ไหนวางโปรแกรมเอาไว้แค่นั้นอาจจะเป็นได้และอาจจะเป็นไปไม่ได้ตามที่เราคิดก็ได้แต่ด้วยเหตุนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกว่าเราจะต้องไม่พูดว่าเราเนี่ยจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอิลลาอะไรไอยาชาอัลลอฮ์นอกเสียจากต้องบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ปรารถนาพรุ่งนี้ฉันจะไปนู่นนะพรุ่งนี้ฉันจะไปนี่พรุ่งนี้ฉันจะทำไปนั่นนะต้องมีโดยมารยาทต้องบอกว่าอะไรอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงปรารถนาก็จะได้นะครับตามมาชีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชีวิตหนึ่งไม่รู้เลยว่าวันรุ่งพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างนะครับว่ามาตัดดารีนับซุมบีไออาร์ดินตะมูดแล้วก็ชีวิตหนึ่งก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเขาจะต้องสิ้นชีวิตลาลับดับขันจากโลกดุนยาใบนี้ไปที่แผ่นดินตรงไหนนะครับไม่รู้สมมุติว่าอัลลอฮ์ให้รู้มาว่าเนี่ยไปมักกะเที่ยวเนี่ยนะไปอุมเราะห์เที่ยวเนี่ยไม่ได้กลับตายไปไหมนะแต่บางคนเขาก็อยากไปนะอยากจะไปตายที่นู่นแต่บางคนก็บอกว่าถ้าให้รู้เนี่ยไม่เอานะครับไม่ไปอัลลอฮ์ไม่ให้รู้อัลลอฮ์ปิดเอาไว้นะครับและอัลลอฮ์ก็บอกว่าชีวิตหนึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเนี่ยจะไปตายที่ไหนจะไปตายเมื่อไหร่นะครับคนที่พี่น้องเห็นคนที่ตายกลางถนนไหมเวลารถเฉี่ยวรถชนถ้าหากว่าเขารู้ว่าออกไปแล้วรถชนเขาออกไปไหมไม่ออกเพราะนั้นอัลลอฮ์ปิดเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตของเราไปแบบปกตินะครับถ้าอัลลอฮ์ให้รู้ว่าจะต้องตายแบบนี้ไม่มีใครไปนะครับไม่มีใครไปที่จะ
จะไปเดินไปหาความตายไม่มีทีนี้หมดเลยรวนหมดเลยระบบอัลลอฮ์ก็เลยปิดเอาไว้ว่าอ้าวพวกท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปนะครับทำหน้าที่ไปแต่ตายเมื่อไรตายที่ไหนไม่ให้รู้นะครับแต่ที่รู้แน่ว่าต้องตายขนาดที่รู้ว่าแน่ต้องตายเนี่ยบางทีเราเนี่ยยังละเลยยังเพิกเฉยนะยังไม่ยังสายจะไม่พร้อมว่าถ้าตายตอนเนี้ยสายจะยังไม่พร้อมนะครับอ้าวต่อมานะครับอัลลอฮ์ลงท้ายอายะห์นี้นะครับในซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่34ว่าอินนัลลอฮะอาลีมุนคอบีรอัลลอฮ์รู้ดีกว่าใครทั้งนั้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นอายะห์ที่บรรดานักวิชาการได้อ้างอิงว่าทุกชีวิตนั้นต้องตายนะครับทุกชีวิตเนี่ยต้องตายนะต่อมานะครับอัลลอฮฺสุบานอวตาราได้เล่าเอาไว้อีกว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ตายแล้วมันแล้วนะครับไม่ใช่ตายแล้วเนี่ยมันแล้วอัลลอฮฺเล่าไว้ในสุรอันมุมีนูนนะครับอายะที่99แล้วก็อายะที่100ว่าฮัตตาอิซายาอาฮาดาฮูมุนเมาตมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายอย่างสนุกสนานนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเลยจนกระทั่งความตายได้มาถึงเขาอันนี้ชีวิตที่ใช้แบบสนุกสนานเพลิดเพลินบนดุนยานะครับไม่ได้ใส่ใจว่าตายไปแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนนะคิดว่าอะไรตายแล้วมันแล้วมันเป็นไรบางคนบอกงั้นนะครับอยู่บนดุนยาไม่ได้ละหมาดอยู่บนดุนยาเนี่ยแต่งนะครับกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็อยู่แล้วก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่แต่กูสั่งเอาไว้แล้วว่าถ้าตายให้เอามาฝังนั่นแน่นึกว่าจะรอดน่ะนึกว่าชีวิตของมุสลิมชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยตายแล้วถ้าฝังแล้วเนี่ยคือรอดไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นตายสบายมากเลยพอตายแล้วมันจบนะครับแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมาตานะใครก็ตามที่เสียชีวิตที่ตายนั้นกอมัตกิยามะตูฮูคนที่เสียชีวิตคนที่ตายนั้นให้รู้เอาไว้ว่ากิยามัตของเขาเริ่มแล้วไม่ต้องรอว่าวันที่โลกสลายดินอะไรฟ้าสิ้นดินสลายนะครับไม่ต้องรอใครตายก่อนเจอก่อนกิยามัตนะครับไม่ต้องรอว่ากิยามัตโลกนี้คือหมดแล้วดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนหมดไม่เหลืออะไรแล้วไม่ใช่นะแต่เราซุนยืนยันได้ว่ามันมาต้าใครก็ตามที่เสียชีวิตที่ตายลงเนี่ยลาลับดับขันวายชนลงเนี่ยนะครับเป็นยังไงกอมัตกิยามะตูฮูวันกิยามัตของเขาเริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่อยู่เวลาอยู่สัพเพเหระนะครับลูกออกมาเป็นขโยงแล้วนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะพ่อแกเขาเป็นอะไรเป็นป่าตาวพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่างคนต่างนับถือใครอยากนับถืออะไรก็นับถือไปทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีนั่นแน่เห็นไหมสอนจุดประสงค์สอนเหมือนกันแต่ความเชื่อเชื่อเหมือนกันหรือเปล่าสอนให้เป็นคนดีนะครับนั่นจุดประสงค์แต่ความเชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับให้ทำดีกับพ่อกับแม่ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านคล้ายๆกันเหมือนกันแหละแต่ความเชื่อถ้าเชื่อไม่เหมือนกันมันก็คือไม่เหมือนเห็นไหมครับมันก็คือไม่เหมือนเพราะฉะนั้นหลายๆครอบครัวในสังคมที่กำลังอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าอะไรต่างคนต่างนับถือหรือไม่งั้นสั่งว่าตายแล้วเนี่ยนะให้เอามาฝังอย่าปล่อยให้เอาไปเผาเห็นไหมครับหลายๆคนหลายๆเคสที่ผมได้เจอมาพี่น้องรู้ไหมว่าไปแย่งออกจากกองฟอนไปแย่งออกจากเขาเรียกอะไรนะเมนนะให้เขาเผาหลอกนี่เคยเจอมาแล้วนะครับให้เขาเผาหลอกเดี๋ยวรอให้อะไรก่อน4โมงเย็นไปลากศพออกข้างหลังแล้วที่เผาอันนั้นเผาหลอกเอาอะไรเอามาตัดตาสังออกที่นอนพนมมือศพนอนพนมมืออยู่เนี่ยนะครับตัดตาสังออกมาอาบน้ำมากระฝันแล้วเอาไปฝังเป็นมุสลิมไม่ใช่ไปเป็นตอนวันนั้นแล้วมันจะรอดนะครับไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกำชับว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงจงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้กลัวแบบจริงๆนะครับคือกลัวตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วตัวเองกลัวอย่างเดียวบอกให้คนอื่นเขากลัวกันด้วยนะครับฉันกลัวอาทิตย์นี้ฉันก็มาอาทิตย์หน้าฉันไหวฉันก็มาถ้าอาทิตย์หน้าฉันไหวแต่ฉันไม่ว่างฉันก็ไม่มาฉันกลัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปบอกกับคนอื่นว่าให้มาด้วย
ให้เขากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้กลัวอย่างแท้จริงด้วยแล้วอัลลอฮ์กำชับในท้ายอายะห์นี้ว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่แปลว่า มุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่แปลว่าอะไรมาอาบน้ำแล้วก็ฝังนะครับอัลลอฮ์ใช้ว่าชีวิตตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องทำเราต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ใช้อะไรให้ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรให้ละให้เลิกนะครับไม่ใช่มาเป็นมุสลิมวันที่อะไรสุดท้ายแล้วที่เป็นมุสลิมกอดอกที่ผมบอกบางคนกอดอกยังตกเลยต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าผูกไม่เคยกอดมาเลยแต่แข็งหันหน้าไปกิบลัตตอนที่เดินได้นั่งได้ไม่เคยหันไปเลยกิบลัตเนี่ยนะครับตัวอิหม่ามไปจับตะแข็งให้เพิ่งจะเจอกับกิบลัตของอัลลอฮ์จับกอดอกให้เพิ่งจะเจอนะครับบางคนร่วงอีกตาหากต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผูกตัวอิหม่ามไม่เคยความที่ไม่เคยกอดอกนะเห็นไหมต้องผูกเอาไว้ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ไปเป็นมุสลิมในวันสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่าเสียชีวิตจนกว่าจะเป็นมุสลิมในที่นี้ก็คือมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่อะไรอาบน้ำนะครับเอาน้ำพิมเสนเอาน้ำใบพุทราราดนะครับกับฟันผูกมัด5เปาะ7เปาะเสร็จแล้วก็อะไรเอาไปนะครับไม่ใช่ไปเป็นวันนั้นเราต้องเตรียมตัวก่อนตายและการเตรียมตัวก่อนตายที่ได้รับความสำเร็จที่สุดก็คือนี่แหละตรงนี้คือของเรานะครับตรงนี้คือของเรานะนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าอะไรคนคนหนึ่งเนี่ยนะเขาระเริงอยู่กับบนโลกดุนยานี้พออัลลอฮฺให้มีสตังโอ้จัดการทรัพย์สินไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺเลยพอเวลอัลลอฮ์ให้ทำหน้าที่ไหวไปไหนได้ไปตลอดไม่มีเวลาที่จะให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับจนกระทั่งมารายยาอาอาฮาดาฮูมุนเมาท์ความตายมาถึงพวกเขาก็ละรับบิรยีโอนคนพวกนี้ก็จะไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอกลับไปหน่อยเถอะขอกลับมาบนดุนยานี้ดูนี่ถ้าเราไม่อ่านอัลกุรอานเรารู้ไหมว่ามีคนประเภทที่ตายไปแล้วไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสู้ไม่ไหวนะขอบางคนนะขอกลับมาแค่วันเดียวนะครับอยู่ในนรกก็ขอจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่าขอให้พักสักวันนึงจากนรกเนี่ยขอพักแค่วันเดียวเนี่ยมันร้อนขนาดไหนนะครับมันน่ากลัวขนาดวันนึงก็เอานะเห็นไหมครับเวลาวันหยุดของเราอยากได้เยอะๆไหมแม่อยากจะหยุดติดต่อกันเนี่ยอาทิตย์นี้หยุดติดต่อกันยาวเลยออกต่างจังหวัดกันหมดเห็นไหมไม่เคยมีใครคิดว่าจะตายไม่เป็นไรก่อนโรงเรียนเปิดพาลูกพาหลานไปหน่อยนะไปเที่ยวกันหน่อยพักผ่อนให้รางวัลกับชีวิตนะครับนะได้ความสุขบนดุนยานี่คือรางวัลกับชีวิตแต่อัลลอฮ์เตรียมรางวัลอะไรเอาไว้ให้คิดไหมเห็นไหมครับพาลูกพาหลานไปตะลอนแล้วก็บอกเด็กแก๊งหัวหน้าแก๊งนะไปเที่ยวกันแม่สาวมันภูมิใจนะครับสาวว่ามันสนุกสาวว่ามันมีความสุขบนดุนยานี้จนกระทั่งความตายมาถึงแล้วก็บอกอัลลอฮ์จ๋าขอกลับมาวันนึงแต่พออัลลอฮ์ให้มึงว่างๆตอนอยู่บนโลกดุนยานี้เป็นไงตะลอนไม่รู้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านอัลกุรอานครับพี่น้องอัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะครับเป็นข่าวคราวนะในอัลกุรอานเนี่ยเป็นข่าวคราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ถึงคนกลุ่มชนในอดีตการอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้เล่าว่าปัจจุบันเราบอกว่าปัจจุบันเราใช้ชีวิตอย่างไรที่จะปลอดภัยอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้เล่าถึงล่วงหน้าที่ยังมาไม่ถึงอัลลอฮ์ก็เล่าเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าเนี่ยมาถึงหรือยังเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็มีคนคนนึงมีคนที่บัดระเริงกับความผาสุกความสนุกสนานบนดุนยาแล้วก็พอถึงวันนั้นบอกอัลลอฮ์ร็อบบิรยีอูนขอกลับเหอะจะกลับมานะครับนักก็บอกกับอัลลอฮ์ละอัลลีอามัลซอลิฮันฉันหวังว่าวันหนึ่งที่กลับไปฉันจะไปเป็นคนดีที่สุดให้ได้ไม่เคยฟังศาสนาเลยเพราะรู้ว่าโอ้โหเนี่ยคนฟังศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้กูโบกว้างขวางสว่างสวยอัลลอฮ์ขอกลับไปฟังศาสนาใครจะมาพูดให้มึงฟังอีกผมทำไมมาแล้วนะพอตอนพูดอยู่ดีๆนี่ไม่พูดพอเสร็จแล้วไม่มีคนที่เคยเนรคุณพ่อแม่เคยที่ทำความดีความชั่วกับพ่อแม่ไม่เคยทำความดีกับพ่อแม่เลยนะอัลลอฮ์กลับไปจะไปทำความดีกับพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นชาวสวรรค์พ่อแม่เขาไปแล้วไม่มีแล้วถ้าหากว่าให้มันกลับมา
พี่น้องลองนึกนะว่าเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นตรรกะว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ไอ้คนคนนี้กลับมาแต่พ่อแม่เขาดีเขาก็จะไปสวรรค์แล้วพ่อก็ดีแม่ก็ดีทำหน้าที่อัลลอฮ์จัดแจงสวรรค์ไว้ข้างหน้าแล้วไอ้นี่จะไปดึงฟ้าให้ต่ำพ่อแม่จะไปสวรรค์บอกว่าฉันจะกลับมาทำความดีกับพ่อแม่เพราะถ้ามันมาเกิดคนเดียวเนี่ยไอ้ลูกที่ลูกดรกอนะไอ้ลูกที่ไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าให้มันมาเกิดคนเดียวเนี่ยมันจะมาทำความดีกับใครใช่ไหมเพราะว่าที่มันเลวมันไปเจออาซาบแล้วเนี่ยมันไปทำความชั่วกับพ่อกับแม่แล้วก็บอกอัลลอฮ์ฉันจะกลับมานะครับไม่เคยสอดก็ไม่เคยบริจาคอะไรเลยบอกอัลลอฮ์ว่าอะไรอัลลอฮ์เล่าเอาไว้นะขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันเวลาฉันสักหน่อยนะว่าอะไรว่าอัสซอดกูว่ากุมมีนัสซอลีฉันจะมาทำสอดก็ไปเห็นคุณค่าของการทำสอดก็ขอกลับมาวันนึงเพื่อที่จะมาทำสอดก็เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีแล้ววันนี้นะครับบอกอัลลอฮ์กลับมาแล้วฉันจะมาทำความดีนะครับฟีมาตารกตุในสิ่งที่ว่าฉันเนี่ยละเลยฉันไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยฉันจะกลับไปทำแล้วนั่นแปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตให้กลับมาบนดุนยาแล้วมันจะมาทำความดีจะมาขอบริจาคคนที่เขาบริจาคไปแล้วเขาไปสวรรค์หมดแล้วเขาทำงานหมดแล้วคนที่เขาทำหน้าที่เขาทำหมดแล้วแล้วพอเวลามึงขอมาจะมาบริจาคนะใครจะมานั่งรับบริจาคของมึงอีกเขาไปสวรรค์กันหมดแล้วเห็นไหมครับนี่เป็นกฎดีย่างไงแล้วหลังนี่คือความคิดของเรานะตรรกะที่เราพูดนะครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอะไรกัลลาอินนาฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลูฮานั่นแหละมันพูดกันอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละหาไม่ได้ไอ้พวกนี้พอไปถึงจวนตัวแล้วก็บอกอัลลอฮฺจะให้จะกลับมาแต่ฉันจะมาเอาให้ดีให้ได้เลยนะอัลลอฮฺบอกมันแหละมันก็พูดไปพอเจอก็จะพูดเอาตัวรอดปากมันน่ะนะครับขอน่ะแต่ถ้าอัลลอฮฺให้กลับมามันก็ไม่ทำอย่างที่มันทำมันสัญญากับอัลลอฮฺหรอกนี่คือมนุษย์นะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกมันเป็นคำพูดนะแค่ที่พูดออกมาแค่เพียงสบถออกมาบอกกับอัลลอฮฺเพื่อที่จะเอาตัวรอดนั่นเองนะครับอัลลอฮฺก็บอกต่อไปว่าวามิวารออิฮิมบัรซะคุนอิลายาวมิยุบอัซูนไม่มีอีกแล้วหลังจากวันนี้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องอยู่ก็คือบัรซักอยู่ในอาลัมบัรซักอยู่ในหลุมกูโบตอิลายาวมียุบอาซูลจนกว่าจะถึงวันที่อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับสบายก็อยู่ในหลุมนี้ไปไม่สบายก็อยู่ในหลุมนี้ไปจนกว่าจะกิยามัตเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคนที่สบายนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเล่าเอาไว้นั้นนะครับคือคนที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำชับใช้นะครับอ้าวอีกอายะหนึ่งนะครับในซูเราะห์อันญุมอะห์อายะที่8นะครับพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องความตายเนี่ยนะครับว่าฟะกุลอินนัลเมาตัลลซีตะฟิรูนามินฮูฟะอินนะฮูมุลากีกุมมุฮัมมัดประกาศไปเลยนะครับประกาศไปเลยว่าไอ้ความตายที่พวกท่านทั้งหลายพยายามที่จะหนีจากมันจะผินหลังให้ไม่อยากจะเจอกับความตายเนี่ยนะฟะอินนะฮูมุลากีกุมมันจะตามไปพบกับพวกเจ้าทุกที่เลยในบางอายะห์น่ะบอกนะครับว่าอะไรไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนว่าเรากุนตุ้มฟีบูรูยินมุชัยยะดตินถึงแม้ว่าจะอยู่บนหอประภาคารที่สูงเสียบเมฆสูงเสียบฟ้าก็ตามความตายขึ้นไปหาจนเจอถ้าถึงวาระถึงกำหนดเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับซุมมาตุรัดดูในอิลาฮะเลมิลกอยพอตายแล้วจะไปไหนจะต้องถูกพวกท่านทั้งหลายจะถูกเอากลับไปในโลกแห่งความลึกลับนะครับวัชชะฮาดะนะครับแล้วก็ไปถูกอะไรไปเห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ได้สัญญาเอาไว้ฟาอยู่นับบิวกุมบิมากุนตุ้มตะมาลูนและอัลลอฮ์จะเอามาเล่ามาบอกทั้งหมดในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำเอาไว้ทีนี้พอรอให้ถึงวันนั้นพี่น้องนึกนะถ้าหากว่าเอาการงานมานับมานับมานับแล้วมันไม่พอขึ้นมาเนี่ยเราไปเอาที่ไหนเนี่ยขอใครได้ไหมไปขอซะดากอหน่อยเนี่ยของฉันยังขาดอีกแค่นี้เองละหมาดอีกเวลาเดียวเนี่ยได้เหยียบประตูสวรรค์แล้วขาดไปหน่อยเดียวไปขอวันนั้นไม่มีใครให้ใครเพราะกลัวแต่ของตัวเองขาดก็จะได้เจอกับอะไรวิกฤตที่น่ากลัวที่สุดไม่มีใครแบ่งให้นะครับพยายามมองหาจะเอาผลบุญนะครับจะเอาความดีสักนิดหนึ่งที่มันขาดก็ไม่มีอีกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้ว่าอะไรวันนั้นความดีแค่เพียงธุลีเดียวมีคุณค่าไหมมี
เพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไปสวรรค์หรือว่าไปนรกเห็นไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับถ้าพี่น้องอ่านในซูเราะห์อันอะรอฟเนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับความดีกับความชั่วเท่ากันอัลลอฮ์เลยให้ไปอยู่บนกำแพงในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์หนึ่งชื่อว่าซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับที่มาจากคำว่าอุดฟุนที่แปลว่ากำแพงที่สูงที่เหนืออุดฟุนเนี่ยจริงๆแปลว่าหงอนไก่ไอ้จะลงนรกก็มันมีงานสวรรค์ล่ะใช่ไหมก็ยังเอาไปสวรรค์ก็อะไรเอาลงนรกก็ยังไม่ได้ไอ้จะเข้าสวรรค์อ้าวความชั่วของมันก็ยังมีที่มันจะต้องไปนรกอัลลอฮ์ยังเอาไปไหนไม่ได้เลยให้อยู่บนอะไรกำแพงนั้นที่เรียกว่าอัลอะรอฟอัลลอฮ์เล่าถึงสถานการณ์ของคนที่ทำอะไรที่ทำความดีกับความชั่วเนี่ยเท่ากันเอาไว้เรียกว่าอัสฮาบุลอะรอฟนะครับอยู่บนกำแพงนั้นดูคนอยู่ในนรกโอ้โหนี่ถ้าลงไปเราได้ลงไปก็คงจะแย่เลยนะอัลลอฮ์จ๋าอย่าให้ลงอย่าให้ลงนะพอเห็นเขาอยู่กันในสวรรค์สบายนะครับก็อะไรอยากจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์แต่ก็ไปไม่ได้นะครับอยู่ตรงกึ่งกลางแบบใจเขาเรียกอัลลอฮ์ให้เขาเรียกสอบหัวใจอะนะว่าให้ได้เห็นทั้งคู่ให้ได้เห็นทั้งสวรรค์แล้วก็ให้ได้เห็นทั้งนรกเนี่ยคนที่มีความดีกับความชั่วเท่าๆกันเห็นไหมครับนั้นอัลลอฮ์เล่าเอาไว้สิ่งต่างๆสภาพการต่างๆเหล่านี้อยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยวันที่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วความดีกับความชั่วมันเสมอกันเนี่ยนะครับก็ยังไปไหนไม่ได้ต้องอยู่รอไปว่าวันนั้นอัลลอฮ์ทรมานจนกว่าจะสำนึกและเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้นะครับบางคนบรรดานักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าคนพวกนี้ก็คือพวกที่ออกญิฮาดแล้วก็ไม่บอกพ่อแม่ญิฮาดไปสวรรค์ไหมไปสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันหนีพ่อแม่ออกไปนะครับมีหลายทัศนะเลยคนที่ไปอยู่ตรงเนี้ยนะครับออกญิฮาดแล้วก็ไม่บอกพ่อแม่เพราะว่าอะไรล่ะการไปทำยีฮัดดีเปล่าดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไปบอกกับรอซูลรอซูลก็จะไล่กลับบอกว่าต้องไปไหนไปอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าอยู่กับพ่อแม่ไปดูแลพ่อแม่เนี่ยดีกว่าออกยีฮัดอีกนะครับแต่ว่าอะไรอยากจะไปยีฮัดแล้วก็ไม่ได้ศึกษาแล้วไปอัลลอฮ์ก็เลยกักขังคนพวกนี้เอาไว้ยังไม่ให้ตกนรกแล้วก็ยังไม่ได้ไปสวรรค์ให้อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้แล้วนะว่าอัลลอฮ์ก็จะอะไรให้เราเนี่ยไปอยู่นะครับในสถานที่ต่างๆเหล่านี้แล้วอัลลอฮ์จะเอามานับให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับด้วยเหตุนี้พอเรารู้เห็นภาพแล้วนะว่านรกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามานุตตักุลลอฮ์ที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาคุยกับพี่น้องแล้วเนี่ยว่าอย่าตายให้กลัวอัลลอฮ์จริงๆอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นพอรอซูลอ่านอายะห์นี้รอซูลหันไปถามซอฮาบะห์ว่าอัตตะรูนะชะยะรอตัซักกูมพวกท่านรู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซักกูมไหมถามนะครับซอฮาบะห์ก็บอกว่าอัลลอฮูวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่รู้รอซูลก็เลยบอกว่าไอ้ต้นชะยะรอซักกูมเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาเตรียมเอาไว้ลงโทษคนที่ทำความผิดลงโทษคนบาปและถ้าหากว่ามันช่อหนึ่งเนี่ยยอดหนึ่งมันร่วงลงมาบนดุนยานี้เนี่ยละอัฟซะดัตอัดดุนยากุลละฮาโลกใบนี้เนี่ยจะไหม้จะเป็นอะไรเผาไหม้เป็นจุนทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมครับและอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ลงโทษคนพวกนี้คนที่ทรยศหรือว่าคนที่มีความดีไม่พอเพียงด้วยเหตุนี้นะครับเนี่ยเรารู้แล้วนะเรื่องราวต่างๆแล้วเราเล่าแล้วก็เป็นอะกีดะห์ด้วยนะนะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นอะกีดะห์เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเราต้องเชื่อเป็นอะกีดะห์ของอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่ว่าเราตายเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วเนี่ยมันจบนะครับไม่ใช่ตายแล้วมันสบายนะครับโดยเหตุนี้วันนี้นะครับจึงบอกกับพี่น้องว่าตายแล้วเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วเนี่ยอะไรตายแล้วมันไม่แล้วนะในอะกีดะห์ของคนที่ศรัทธาเนี่ยนะครับตายแล้วไม่แล้วนะทีนี้พอเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรกับชีวิตของเราที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า1เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความเขาเรียก
มีความอิ่มเอิบกับการทําอามันอิบาดะห์ของเราใช่ไหมเราหวังเราอ่านอัลกุรอานได้เยอะนะเราทําความดีเราทําซอดาเกาะห์ได้เยอะเราไม่เคยพูดเรื่องราวของคนอื่นเลยในรอมฎอนเนี่ยนะครับเราใช้ชีวิตอย่างดีดีเลยไม่เหมือนเดือนอื่นๆเลยนะครับพอเวลาเราพ้นเดือนอื่นไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตในเดือนอื่นเนี่ยให้เหมือนกับในเดือนรอมฎอนให้ได้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราทําที่ไม่เหมือนเดือนอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บนะครับกักผลบุญของเราที่เราทําเอาไว้เนี่ยจนกว่าจะถึงวันนี้มั้ยเราสามารถที่จะทําได้มั้ยนะครับเราเนี่ยนะครับตักน้ําผมเคยยกตัวอย่างนะว่าถ้าตักน้ำใส่ตุ่มหรือที่เขาเรียกโอ่งเนี่ยใส่ตุ่มที่มันรั่วเนี่ยมีตามดมันรั่วมีรอยร้าวเนี่ยนะครับมันซึมออกเนี่ยเราไม่รู้เวลาเราจะเก็บน้ำเนี่ยเราพยายามไม่ให้มันระเหิดไม่ให้มันระเหยนะครับปิดฝาไว้แน่นเลยนะครับเอาผ้าพลาสติกผูกกลัวอะไรจะมาลงนะครับผูกเอาอะไรเอาไม้ทับเอาฝาทับแล้วก็เอาไม้ทับฝาเข้าไปอีกเพราะกลัวอะไรอ่ะกลัวว่ามันจะปิวผลบุญหรือว่าน้ำเนี่ยที่มีอยู่ในโอ่งเนี่ยมันจะระเหิดระเหยออกไปเพราะนั้นเราจะเก็บเวลาเราจะเก็บผลบุญเนี่ยจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหิซาบเราจะตัดสินเราจะเอาเราไปไหนเนี่ยเราจะต้องเก็บเอาไว้แบบนี้ให้ได้เนี่ยเราจะเก็บยังไงนะครับไม่ใช่รอมฎอนที่แล้วไม่เหลือแล้วพอรอมฎอนนี้เริ่มเอาใหม่ทำใหม่ไลละตุนก็ขอดุอาไว้อย่างดีพอพ้นบวชไปหมดไปอีกแล้วนะผลไปได้15วันเนี่ย20วันเนี่ยหมดไปอีกแล้วเราจะทําอย่างไรเราต้องมีความหวงและห่วงอามันของเราที่เราทําไปแล้วว่าจะต้องให้มันอยู่กับเราเราอย่าไปโอนลอยให้ใครไม่ได้เลยนะนะครับทําไมพอเวลารอมฎอนที่ผมเคยบอกกับพี่น้องนะครับว่าทําไมพอเวลาเดือนรอมฎอนเนี่ยเราพยายามที่จะไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครไม่ว่าอะไรใครเพราะเรากลัวว่าเราเนี่ยจะอดอาหารฟรีใช่มั้ยอัลเลาะห์จะโอนลอยบวชเราเนี่ยไปให้กับไอ้คนที่เราพูดชื่อของมันเราเลยไม่กล้าเฮ้ยบวชไม่พูดนะพูดไม่คุยไม่ว่าเรื่องของมันไม่ว่าเดี๋ยวบวชให้มันแต่พี่น้องหารู้ไหมว่าพอพ้นรอมฎอนไปแล้วไอ้ละหมาดไอ้การทำซอดาเกาะห์ไอ้การทำคุณงามความดีอื่นๆนั้นก็โอนได้เหมือนกันแต่เราทำไมหนอไปหวงเฉพาะรอมฎอนหวงการอิบาดะห์ในรอมฎอนอย่างเดียวแต่เดือนอื่นเราก็แจ้วเช้าขึ้นมาพูดถึงเรื่องบ้านนี้พอจบบ้านนี้ไปบ้านนู้นพอจบบ้านนู้นไปบ้านนี้นะครับไม่เหลืออะไรเลยผลบุญโอนลอยไปเป็นของคนอื่นหมดจนกระทั่งที่สุดแล้วเราซูลเล่าว่ายังไงรู้ไหมมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขานั้นเขาเรียกอะไรตะลึงนะครับกับงานที่เขาไม่ได้ทำเลยแต่ทำไมมันเยอะขนาดนี้เห็นไหมบอกว่าไปตะลึงหรือว่าดีใจนะครับกับผลบุญที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาไม่ได้ทำแต่มันมาจากไหนนะครับซอฮาบะห์ถามรอซูลก็บอกก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปพูดเรื่องของคนอื่นเขาใช่มั้ยเราเนี่ยคนอื่นเอาเรื่องของเราไปพูดงานของเขาก็ถูกโอนลอยมาเข้าบัญชีของเรานินทาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะเราจะรักษาอามันของเราเนี่ยอย่างไรนะครับที่จะไม่ให้มันระเหยแล้วก็ถูกโอนลอยไปเข้าบัญชีของคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวสนุกปากอย่างเดียวนินทานี่มันอร่อยนะคนที่ไม่รู้เนี่ยนะครับทำอย่างนั้นแต่ว่าในสภาพเนี่ยมันน่าสะอิดสะเอียนเพราะเราซุ่มซอลล์หัวไรหัวสลัมบอกว่าเหมือนกับเป็นคนที่กินซากตายของพี่น้องของเขาเองนี่ความน่าสะอิดสะเอียนเพราะเวลาเราจะพูดเรื่องของใครเนี่ยให้นึกถึงตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่เป็นเรื่องอร่อยนะครับไม่งั้นอร่อยเลยได้ว่าเขาได้ประณามเขาได้คุยเรื่องของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บงานของเราเอาไว้ให้ได้หวงงานของเราเอาไว้ให้ได้จนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสอบสวนแล้วงานของเราจะไม่ถูกโอนลอยไปไหนพี่น้องครับผมเคยบอกกับพี่น้องนะว่าคนที่ล้มละลายบนโลกใบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาตั้งตัวใหม่ได้เราจะเห็นนะครับเยอะแยะไปหมดเลยคนเป็นเจ้าของเต้นรถคนเคยเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเนี่ยพอล้มละลายแล้วเขาไปทำนู่นทำนี่ได้แต่ล้มละลายหลังจากที่เราตายไปแล้วล้มละลายในวันกิยามะห์ในวันอาคิเราะห์นั้นไม่เหลืออะไรขอจะกลับมาก็ไม่ได้อีกแล้วนะครับซอฮาบะห์ถามรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าซอฮาบะห์รู้จักไหมไอ้พวกที่ล้มละลายเนี่ยเป็นยังไง
รอซูซอฮาบะก็บอกกับรอซูลบอกว่าก็คนที่ไม่เหลืออะไรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยเรียกคนที่ล้มละลายรอซูลบอกว่าคนที่ล้มละลายที่ฉันพูดถึงอยู่นี่ก็คือคนที่อะไรละหมาดบวชออกซะกาตไปทำฮัจญ์ทำทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่เหลืออะไรเลยไปรู้วันที่อัลลอฮ์สอบสวนไปรู้วันที่อัลลอฮ์เคลียร์ผลงานให้แล้วไม่เหลืออะไรเลยขออัลลอฮ์จะกลับมาได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับคุณงามความดีไปขึ้นในบัญชีของคนอื่นๆหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราถ้าเราคิดถึงตรงนี้นะครับให้มากๆนะในเรื่องของความตายงานของเราจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับการเตาบะตัวการสารภาพผิดของเราเนี่ยนะครับจะมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอะไรเราคิดอยู่ว่าถ้าเราตายขึ้นมาเนี่ยเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับก็ทำเอาไว้ด้วยเหตุนี้บรรดาปราชญ์นะครับได้เอาสิ่งหนึ่งที่เรียงร้อยเอาไว้นะครับเป็นแชแอดนะครับเป็นคำพูดร้อยแก้วร้อยกองเอาไว้นะครับว่าพูดเอาไว้นะครับว่าตาซาวัตลิลละดีลาบุตดามินหูสะสมเสบียงนะเตรียมเสบียงกันได้แล้วสำหรับคนที่อยากมีเสบียงเยอะๆลิลละดีลาบุตดามินหูฟาอินนัลเมาตามีกอตุลอิบาดเพราะว่าความตายนั้นเป็นจุดนัดพบของพวกเราทุกคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับให้เราเริ่มสะสมได้แล้วเสบียงเตรียมตัวก่อนตายนะครับตะซาวัตลิลละดีลาบุตดามินฮุฟะอินนัลเมาตามีกอตุลอิบาดเตรียมตัวตายได้เลยนะครับสะสมเสบียงกันได้สำหรับคนที่อยากมีเสบียงในการที่จะเดินทางกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าความตายเป็นจุดนัดพบของพวกเราทุกคนใครจะไปไหนก็แล้วแต่แต่พอตายคือจุดจบของทุกคนต้องเจอตรงนั้นนะครับวะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะฮัยยุนวะกุนมุตะนับบิฮันกอบะลัรรุกอดและจงสารภาพผิดจงเตาบัตตัวเยอะๆนะครับมิมมาจะไนตะในสิ่งที่เราทำผิดเราทำพลาดไปแล้วนะครับวะอันตะฮัยยุนในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังเดินไปไหนได้อยู่ให้เตาบัตตัวเยอะๆสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆนะวะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะฮัยยุนวะกุนมุตะนับบิฮันกอบะลัรรุกอดจงเป็นคนที่ตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะหลับไหลไปแบบไม่รู้เรื่องให้ตื่นเฮ้ยคนนู้นเขาตายกันเนี่ยให้นึกมั่งนะเดี๋ยวไม่รู้กูอยู่คิวที่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่พอเห็นเขาตายแล้วไม่เป็นไรฉันยังอยู่ได้อีกนานไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกดีหมดเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรตายได้ไหมได้ไหมได้เพราะเราเคยได้ยินกันอยู่ไม่ได้เป็นอะไรเลยยังคุยอยู่ดีๆนะตอนเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่ดีๆพอช้ามืดไปเรียกเป็นไงหลับไปแล้วเห็นไหมครับไม่เป็นอะไรไม่ใช่บัดสบายใจแม่ฉันเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์แหละนะว่ายังไม่เจอโรคยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตายเนี่ยนะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์เตือนนะให้เราได้ตะเตรียมนะครับระวังเนื้อระวังตัวไว้แต่บางคนเนี่ยนะนอนหลับแล้วก็ไปเลยเห็นไหมครับว่ากุนมุตนับบิฮันกอบลารุกอดจงเป็นคนที่ตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เราจะหลับไหลเห็นคนตายเฮ้ยวันนี้สุรานั้นประกาศว่าอินนาลิลละเฮ้ยตรงนี้ก็ประกาศว่าอินนาลิลละนะเมื่อไรจะเป็นอินนาลิลละของเราให้เราตระหนกตกใจเอาไว้แบบนี้เราก็จะได้อะไรพอถึงเวลาเขาเรียนแม่มันขยันที่จะมาเรียนหนังสือเพราะอะไรอ่ะรางวัลเราจะไปได้ตอนที่เราตายนะครับหลุมกุโบที่กว้างขวางสว่างสวยเราจะไปได้ตอนที่เราตายแล้วปัญญาไปได้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะฮัยยุนวะกุนมุตะนับบิฮันกอบลัรุกอดนะครับซาตันดิโมอินรอฮินตะบิกอยริซาดินอิซยูนาดีกัลมูนาตท่านจะต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างแน่นอนในอนาคตอิซยูนาดีกัลอิซยูนาดีกัลมูนาตเมื่อมีเสียงร่ำเรียกมาเรียกวันนี้ไปได้แล้วไอชาเอ้ยหมดเวลาออกซิเจนมีเยอะที่โรงพยาบาลนะแต่ว่าไม่มีส่วนที่เป็นของแกเลยเห็นไหมอากาศหมดแล้วที่เคยหายใจน้ำเกลือมีเยอะไม่มีอีกเยอะแต่ว่าของแกเสียบเท่าไรไม่เข้าแล้วเส้นตีบหมดเห็นไหมพื้นแผ่นดินนี่ยังมีอีกกว้างขวางแต่ว่าที่ยืนของแกหมดแล้วเหลือแต่ที่นอนเท่านั้นเห็นไหมครับอิสยูนาดีกัลมูนาตเสียงร่ำเรียกนี้จะมาบอกนะครับนี่แหละนะ
วะตุบมิมมาจะไนตะวะอันตะให้ยุนมาคุณมุตนับบิฮันกอบดัดรุกอสตันดิโมอินรอหินตูบีกอยรีซาดินนะหากจะต้องเสียใจถ้าหากเดินทางกลับไปหาล้อไม่มีเสบียงแย่แน่นอนเลยนะครับอัตตอดออันตะกูนาละกุมรฟีกอนนะพอใจไหมที่จะมีเพื่อนนะว่าอันอะไรอัตตอดออันตะกูนาละกุมรฟีกอนพอใจไหมที่จะมีเพื่อนมีมิตรมีสหายละหุ่มซาดุนเขามีเสบียงกลับไปหาอัลลอฮ์ว่าอันตุ่มบีไกรีซาดแต่ท่านไม่มีเสบียงอยู่บนดุนยานี้เนี่ยนะเขามีรถอยากมีรถเขามีบ้านอยากมีบ้านเขามีอะไรอยากมีทั้งหมดอยากมีบางทีอยากมีเยอะกว่าเขาอีกแต่พอเวลาเขามีเสบียงกลับไปหาอัลลอฮ์เราไม่มีพอใจไหมที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับแล้วก็ขอดุอานะว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับคนในยุคซอฮาบะห์พอเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยน้ำตาเขาร่วงนะเขากลัวว่าเขากลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยจะไปเจอกับอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์นั้นไม่พอใจไม่รีดอโกรธกิ้วเขานะครับแต่ให้เรามั่นใจว่าขณะนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่นะครับวงจรที่อัลลอฮ์รักวงจรที่อัลลอฮ์พอใจและเราจะจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่เป็นนักศึกษาเป็นคนที่ฟังศาสนาเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานของอัลลอฮ์อย่างนี้ตลอดไปนะครับขอดุอานะครับให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ขอดุอาให้ผมด้วยนะมีโอกาสก็จะได้มาพูดคุยมาเจอนะครับแล้วก็ขอดุอาให้ลุงผู้ใหญ่หมัดนะให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับให้อยู่ช่วยกันประคับประคองทำงานศาสนางานดะวะห์นี้ตลอดไปนะครับทีมงานของอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพราะถือว่าเป็นไรสะพานในการดะวะห์นะครับเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เราพูดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับทีมงานเอาไปลงเอาไปบอกพี่น้องที่อยู่ที่ไหนไหนได้รับได้รู้นะครับส่วนหนึ่งจากที่เราพูดกันในวันนี้อาจจะไปสะกิดใจให้คนเนี่ยไปสุดโต่งแล้วลงทะเลหาฝั่งไม่เจอแล้วหวนกลับเข้ามาสู่แนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้และเราก็จะได้รับผลบุญและไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺโดยพร้อมเพียงกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์